นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชูชกแชมเปี้ยนโลกทางโกหกและขอทานขอได้มาแล้วนำไปฝากเพื่อนไว้เพื่อนนำทองไปขายหมดเมื่อชูชกไปทวงก็ไม่มีจะใ
จึงยกอมิตรดาธิดาสาวให้แทนอมิตรดาปฏิบัติผัวดีจนนางพรามณีบ้านนั้นพากันอิจฉาด่าว่าตบตีเป็นเหตุให้นางไม่ยอมออกไปทำงานนอกบ้านซ้ำยังบอกให้ชูชกไปหาข้าทาสชายหญิงมาให้รับใช้โดยให้ปลายทูลขอสองกุมารชาลีกันหาโอรสธิดาของพระเวสสันดรจนไปพบพรานเจตบุตรผู้รักษาประตูป่าจารันสุขคุณยอมมาทางหลายตั้งใจสละน้อมมาฟังคำพระกันโดยจิตเลื่อมใสยมให้ตรณีหรือเสียดอกเสียดายสมบัตินอกกายที่เคยอยู่กินนายมีโอกาสน้อยในอาตนาตามาบำเพ็ญกุศลสู่ตัดนากังมลเสียจนหมดสิ้นนามีจิตศรัทธายมไม่คิดราคินพอใจพอกินยมก็แบ่งทำบุญยมไม่ประมาทน้อในอัตตมาสินทานอุสามะเล็งเกื้อนุนเชิญปลูกฟังไว้เถิดเจ้าพระคุณสมบัติคือบุญเป็นที่พึ่งพาวโลกเหล่านี้เปรียบเหมือนลองละครว่าปวงนี่ก่อนเราท่านเกิดมานว่าต่างร้ายรำมาทำว่าต่างร้ายรำมาทำที่ท่าตามมาลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร่างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ราอันวักตอนละครชีวิตเป็นสิ่งน่าคิดจริงๆนายมจากว่าฉากจะปิดชีวิตจะลานต้องทอละมานี่เรือประมาณไม่ใช่เทวดาก็จะมาสร้างสมไม่ใช่พระพรหมก็จะมาเสกสรรไม่ใช่เสาศุกร์อาทิตย์หรือจันทร์จะมาบันดาลให้เราชั่วดีแต่กรรมลิขิตชีวิตของคนชั่วดีมีจนสุดแต่วิธีเอากฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วกันก็มีแต่เร็วระยำความดีทำไว้เมื่อคราวตายจากยังมีคนอยากช่วยแบกช่วยหามถ้าเราทำชั่วพาตัวตกต่ำถึงมีหน้าก็ความเหมือนห้อยโคงห้อยแกรงมีอยู่ที่ไหนก็ทำกันไว้เถิดท่านกันบุญสุนทานยมจงมัน
สแสวงถึงใครน่าจะว่าก็อย่าละแวงมีเงินบาทใบแบ่งแล้วก็ติดกันเทศกันเข้ามาเชิญ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 ว่าเชิญลำเลียงใบบุญละมาติดกันเทศสร้างกุศลเสียกันดีกว่าขอเชิญญาติโยมนำมาถมศรัทธาขอเชิญบูชากันคนละบาปละบายนั้นแหละทีนี้จะกล่าวถึงเท่าชาลาตาชูชกรูปร่างสกปรกตัวอัปรีนียมพบาลมาเกิดตัวผีกระสือมาถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงคราชบุรีแต่ก่อนจะมากำเนิดเกิดในครรภ์ของนางพรหมณีนี้มันก็ให้เกิดอาเพศเกิดเหตุเป็นลางร้ายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าลงตรงหัวเตาไฟเปรี้ยงฝูงเหี้ยขึ้นไปไข่บนหลังคาแมวไปออกลูกอยู่ที่ไหปาราม้าขึ้นไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอ่างขึ้นไปวางไข่ขี่กันให้ควายอยู่ในโอ่งน้ำสร้อยเดือนตัวดำๆเลื้อยลงไปลุมลามลุมลามในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันบินบอกกล่าวกูก้องร้องอยู่ว่ากากากาฝูงแร้งบินลงมาจับที่หลังคาล้วนแต่แร้งเจ้าพญาหัวล้านแดงจ้าเหนียงคอแดงมันให้ประหลาดไปทุกหนแห่งเพราะฤทธิ์แรงของไอ้เท่าชูชกชราจะมีควายก็ไม่สมประกอบมันนอนหอบเหลือเดนหาให้ไปไถไร่ไถนามันก็นอนขี้ไหลอยู่วันยังค่ำยังค่ำจะมีวัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังค่ำเพราะว่ามันจับไข้จะมีหมาก็น่าเศร้าเห่าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบ้ายแล้วจะกลายเป็นหมาบ้าปลูกข้าวก็กลายเป็นหญ้าปลูกแตงกวาก็ดันผ่าออกลูกมาเป็นขี้ไก่เสาเรือนก็สุดลอดหลุดไหลพื้นไม้ผายก็จวนจะผุพังไอจัวลึกกระโยดโดเห็นดั้งหญ้าคาห้อยลงลังมองเห็นฟ้าอกกายยุบต้องเอาไม้ค้ำยันรอดยังแปรผันพังสุดหลุดลงมาจะเข้านอกออกในบ้านก็ต้องคลานสี่ขาเพราะว่ากลัวประตูมันจะโดนตาเพราะว่ามันต่ำเต็มทีฝ่ายนางพรหมณีแม่ของชูชกนี้เข้าสู่ที่นิทราในเวลากลางวันพอนอนก็หลับฝันว่าฝูงเปรตขึ้นมาบนบ้านฝันว่าพระการเสด็จลงมาหาพอรู้ตัวตนลืมตาก็เล่าความฝันให้ตัวผัวฟังฝ่ายตัวผัวก็ว่าฝันดีไม่น้อยนะแม่ร้อยช่างบาปผลหลังมาฝังปลูกเองจะได้ลูกที่บาปหนาตั้งแต่นั้นมานางพรหมณีแม่ของชูชกนี้ก็เกิดอาการคลื่นเหียนวิงเวียนแทบจะขาดใจแกนอนสมข้าวปลากินไม่ได้ในอกในใจมันจันๆอยู่ทุกวี่ทุกวันนางก็อยากจะกินของสำคัญสำคัญอยากกินไส้เดือนดองจิ้มกับบะดันอยากกินทอดมันของฝารามีอยากจะกินแต่แกงขั่วหัวเสืออยากจะกินแต่สักกระเบือบวชชีแกอยากจะกินยำพะโล้แมวลายอยากกินขี้ควายใส่ผักชีนึกอยากจะไปยืนฉี่รถผ้าให้คนเขาเห็นอยากจะกินยำจิ้งเหลนใส่ปลาร้านึกอยากจะสูบกัญชากับพวกผู้ชายอยากกินเปล่งแกงส้มอยากขึ้นมาก้องโค้งผายลมบนศาลาที่เขากำลังมีเทศไอ้วันจะคลอดนั้นน่ะเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของชูชกกำลังนั่งเผาข้าวหลามไอ้ชูชกระยำมันก็จะไหลไม่รู้ว่าแม่มานั่งถางขายังไงไอ้ชูชกจันไลนั่งอยู่ในท้องยื่นมือออกมาข้างนอกมาลักข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้องพอกินข้าวหลามไปหมดสามกระบอกแล้วมันก็ร้องขึ้นว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันได้ยินก็กินน้ำตามไปอีกสิบขันมันก็ให้เกิดรันจวนป่วนปั่นคันเข้าเรือนไม่ทันจะนั่งคลอดเพราะเบ่งหลุดลอดก็พัดตกลงไปใต้ถุนลงไปดิ้นกระตุกโคกฝุ่นพ่อมันก็หมุนลงไปอุ้มมันเอาขึ้นมาเสียงมันร้องไห้จ้าจ้าเขาจึงตั้งชื่อให้สองชั้นชื่อว่าพ่อดอกอัญชันชูชกรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปากก็ถลอกหน้ากระทุเรศผิดสังเกตสังกาค
ข้อเข่าแข้งขาก็คอดคดตัวมีปุ่มโปไม่โป้ปวดเหมือนผีป่าปากก็แบนเหมือนดอกชบาตาโหลลึกลงไปเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกมาลั่นเข้าที่เสียงดังหนอกแหน่หนอกแหน่น้ำลายไหลออกมายืด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 เคี้ยวปากจับเหมือนคนขี้ยาผมก็งองตั้งแต่ออกมาฟันก็ยื่นโยโตใหญ่คล้ายฟันม้าแกเกิดมาแล้วญาติที่ไหนแกก็ไม่มีหนีไปเมืองผีกันหมดเพราะกลัวความอับปีของไอ้เท่าชูชกชราชูชกเลยต้องอยู่คนเดียวเที่ยวขอทานขอเข้าสุขเข้าสารเขาเรื่อยไปแหล่นี้จะเห็นว่าคนไม่ดีจะมาเกิดมีอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นก็บอกลักษณะของชูชกไว้ด้วยตำราว่าชูชกเกิดวันเสาร์เดือน5ปีขานโบราณว่าชะตาแรงชูชกเกิดก่อนพ.ศ.1ไปหลายพันปีพ่อชื่อตรกะพราหมณ์แม่ชื่อนางจันทีพราหมณ์อยู่หมู่บ้านทุนวิทย์ไม่มีได้ที่บ้านแคว้นกลิงคารานิสัยชอบโกหกตลกกินปิ้นป้อนค่อนขอดเอาตัวรอดยามคับขันชูชกมีอาชีพขอทานขอเงินมาได้ร้อยกระสาบ1กระสาบเท่ากับ1บาทเท่ากับชูชกมีเงินอยู่400บาทในสมัยนั้นชูชกเอาเงินไปฝากเพื่อนที่มีชื่อว่าพรามกุระพินทุและนางพรามณีรัตน์สองสามีภรรยาแล้วชูชกก็ออกขอทานสืบต่อไปดังเนื้อในทำนองหลวงตามคำพีว่าเอโกพรามโนยังมีพรามทริธาจารย์พรามณภูเทาอันบังเกิดแต่ตระกูลเหล่ายันยหุตพุทธพงศ์สืบสันดานสัมพันธวงศ์โพวาติกชาติเท่าก็มีเคหะสันนิวาสถานอยู่ในคำเขละแวกบ้านทุนวิทย์ติดเนื้องกับเมืองกริงกราชบุรีทัชชิตาแกเป็นคนจนอปรีรายาอาจยิงสะทุนทุกตาแค้นเครื่องขุนข้องเข้นใจพิฆาจริยาอายาตาแก่ก็เที่ยวพิฆาจานไปปันด้วยเพศสกปรกเปรียบด้วยวันนี้พกยาจกจนจันทานเท่าก็คอยประสมประสานทรัพย์ไว้ทีละน้อยละน้อยกะหาปานางละพิตวานดอยทองถึงร้อยกระสาบเป็นลาบตามเข้นใจกลั่นจะเอาไว้กับตัวก็กลัวภัยคิดไปเห็นลวนเลเอกาสมิงพรามนากุเลตาแกจึงรีบเร็วรีเรอไปหาสกุลเกอร์แห่งหนึ่งอันเป็นที่ชอบพึงพอไว้ใจกันมาแต่ก่อนถ้าชีก็ปั๊มถูกรอนทางจะอวดดีว่าอ๋อเจ้าเอ๋ยอ๋อเจ้าเราคอยมั่งคั่งขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียยิ่งกว่าอ๋อเจ้าแต่ว่าตัวเรานี่แก่เฒ่าเที่ยวไปข้างคืนเครือกว่าคำมืดดึกเดินพอหลับไหลป้าไอ้คนจนจนจะไล่เขาแก่พบมันก็จะยองหยิบยกยักเอาไปได้ก็จะแคบขาดเข้นใจไม่พอที่ว่าจะพันพอนถ้าเปตตะวันเท่าก็เฝ้าฝากพรำแล้วพรำเล่าว่าเรามีให้ท่านเฝ้าเปล่าป่วยการแล้วเถิดเราจะทดแทนคุณท่านให้ถึงใจเมื่อภายหลังปุณธนังปริยสนทายาคาโต
เท่าโลโพตะแกนโลปราบไม่หยุดย่อนก็เที่ยวพิขาจานกระเจิดกระเจิงจอนไปจนจบขอบข้ามาเขตน้อยใหญ่ด้วยว่ามักจะใครได้ให้จงหนักหนาโดยโลพระเจตนานั้นสมิงพระมณีนายเมื่อพระพรหมวงวิษณุเวทผู้เป็นยาจกทลิเฉดชาชื่อนิคาหกพระอามเท่าไปเที่ยวพยายามพิขาขอเข้าที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ได้เท่าได้เท่าได้มันก็ไม่พอพรพันถือว่าจะกราบกิรายันเตไปจนลีลาล่วงกำหนดเกินยิ่งเที่ยวมันก็ยิ่งได้ยิ่งไปมันก็ยิ่งเพลินเกินกำหนดนานแล้วไม่กลับมาต่างพระมณกุรังส่วนตะโกนพระมณทั้งสองที่รับฝากทองของอท่ามันให้ประเอิญอาจจิตคิดใจเบาเบื้องแต่ว่าจะได้ไม่รู้ว่าความเข็นใจอยากไรจะมาถึงตัวจึงยกเอาทองของอเท่าออกมาแล้วก็ยิ้มหัวพูดกันอยู่โซซีว่าอ่อเท่ามันไปหลายปีปานชะนีมันยังไม่กลับมาส่วนตัวไอ้เท่าก็แก่ชราลงร่างร้ายนี่มันจะมีไปสุขสมล้มตายไปจะแล้วละลือฮักนะอ่อเจ้าของมันก็ตกอยู่ในมือเราทั้งสองคนอะไรนี่จะมานั่งนิ่งจนย่อยยับจะมาเป็นผูดเฝ้าทรัพย์นี่มันไม่ต้องการเมื่ออ้อเฒ่ามันกลับมาเมื่อไรเราจึงคอยแก้ไขคิดอ่านผ่อนพันต่อเมื่อปลายมือวารันเฉตตะวายก็เอาทรัพย์ออกแจกจ่ายขายซื้อสุขสนทำโวเวอิตาลีนาคันตะวาฝ่ายว่าอ้อเฒ่าชราจะคล้องทรัพย์คิดขึ้นมาได้ก็หุ่นกลับกลัวเกลือจะทำบุญมุ่นมาประเดี๋ยวก็ถึงอึ่งก่อนหนึ่งไปทางบ้านจึงลองว่าฮ่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ยอยู่หรือฮ่าไม่ทันทั้งสองคนสองผัวเมียก็จวบจนเจียนจะเจอตัวตกใจอยู่ละลุละลูตัวก็สั่นอยู่รีบรีบทำแต่ตานานเปรียบเปรียบปราบทุกข์กันหน้าขาวส่วนอ้อเท่าก็ก้าวขยิกขยันเยียบขึ้นบันไดผัวเมียก็จนใจไม่รู้ที่ว่าจะผันเพราะอ่อนครั้นจะซุกซ่อนก็ไม่ทันทีครั้นจะหลบหลีกหนีนั้นก็ใจครั้นจะพุ่นพรานพูดไปก็จวนตัวจึงลองมาอยู่ข้าเจ้าครูเชิญตัวท่านขึ้นมานั่งเจ้าที่ยะมานั่งส่วนอ้อเฒ่ายังไม่ทันที่จะนั่งก้นกระทังฝากก็ทวงว่าทองของเราที่เอามาฝากกระทันไว้เอามาให้ทันทีเอามาประเดี๋ยวนี้ขมิขมันถ้าต้องอสังกอนตังผัวเมียก็อัดอั้นนั่งงันอยู่เป็นครัวเขาก็ยิงขืดตะขอบครูฮะเป็นไรจึงมาแลดูหนิ่งอยู่อีกเหล่า
คุณเจ้าข้าคุณตาเจ้านี่ฉันจะขอทุเลาเลือนไปอีกสักหน่อยเห็นกับพระเจ้าประหนึ่งชั่วถอยหาความคิดใหม่แต่หยิบยืมเอาทองของคุณตาออกไปใช้จนหมดสิ้นจนพ่อชิมเขาโกรธเขาขาดโทษอยู่ว่าจะตีดิฉันจะขอนัดผัดผ่อนสักทีแต่พลอยห่างห่างจะได้ควรควายบ้างหามาตราเตรียมแต่พอยืดยาวย่างเยี่ยมก็ปีหน้าข้าพเจ้าจะสอกแสวงหามาให้มีให้เครื่องแขนลำคาญจะอายออดเก่านี่ว่าอะไรว่าอะไรเอ็นทำได้ก็ทำเอาอาบองถึงเพียงนี้คิดดูให้ดีแล้วเองกับกูมันจะผิดใจกันเสียเปล่าๆคุณเจ้าข้าคุณตาเจ้าเมื่อจะทุเลาแล้วก็ไม่โปรดจะให้ท่านโกรธไปใหญ่เสมือนเกวียนหักลงกับที่ของนั้นมันจะหนีไปไหนเสียหนึ่งนิ่งนานไปคงได้สองเสมือนหนึ่งของทั้งหายมีที่ไว้ข้าพเจ้าจะหามาให้ไม่ให้เดือนร้อนยอมเสียกรรมไปก่อนนั่นแหละจึงจะได้กอบข้าพเจ้าจะตอบโต้ไปใหญ่ว่าแล้วก็ร้องไห้หันกลับไปในห้องอมิตตาปนางนามาอัตโนที่ตารางจึงจูงเจ้าทองอมิตดาออกมาสะเอออวดหน้าเสนอนวลให้ทำจริตกระบิดกระบวนสะบิ่งสะบาดให้นางเท้าแขนแอนหยาดเยี่ยมหน้าแล้วจึงว่าคุณตาเจ้าข้าคุณตาเจ้าจะเดือนร้อนไปยายเราให้เครื่องแขนท่านว่ามีเงินนะหรือจะไรของมีทองนะหรือจะไรแหวนข้าพเจ้าจะทดแทนประชดเชิญเห็นว่าของของข้าพเจ้าจะเกือบเกินกว่าเสียอีกสักหน่อยทำเนาเถิดนะไม่คิดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆไปในเบื้องหน้าตามแต่คุณตาเจ้าจากกรุณานับเนื้อกันมาแต่ก่อนจะเลี้ยงไว้กับเอวอู่หรือจะให้เป็นคู่เคียงมอนหรือจะให้นอนที่ปลายตีนข้าพเจ้าก็ยินยอมพร้อมสิ้นเสร็จแล้วไม่ว่าวุ้ยออตานี่ว่ากะไรไม่เข็ดข้ามจริงเนาะเขาว่ามีเงินมีทองและพูดได้มีมามีอะไรปลูกเรือนงามกระนั้นก็ตามแต่เจ้าออเจ้าเธอเสียถ้าหันเข้าหากันบ้างอย่างนี้ที่ไหนเราจะว่าตาสะทาสีสองเท่าก็ยกเจ้าอมิตดาดวงสวัสดิ์มอบให้เป็นสิทธิ์ขาดแก่พราหมณ์แก่ทางนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่มันไม่ดีมันมากเพิ่มพูนนี่ให้ติดตัวจึงตระเวนความชั่วให้เห็นประจักษ์ตาโลกโลกเต่าก็พลอยวิโยกระยำยับอัปภาคอยากเสียเปล่าเพราะว่าใจจิตมันคิดเบาจึงเป็นนี่อ้อเท่านั้นแล้วโซ
ชูจะโกวันนั้นชูโชคเถ่าชลายตั้งที่สวาเมื่อเห็นลูกเจ้าอมิตดายุพยาวแหลกหลุนซุ่นทระเด็กดารุณีแนงน้อยหน้านวลชวีวันเผิดปริงพรายชาช่วยชาเฉิดชายชมฉลาวดังว่าพุทธิโคข้าวเถ่าชราจรคันแลวันแลเห็นเหยื่ออย่าอ่อนออกโอชาโอดอาละ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 แหลบชิวห้าหูห้างละเหินละหันเท่าก็มีจิตคิดกระเซมสั้นสมนัสหยวดหญิงจึงนึกว่าวาสนากูนี่นอต่อจะดีจริงจึงประจวบใจประสงเฟื่องฟูขึ้นนักหนาฉันลอยว่าชะตาตามมาส่งเสื้อเมื่อพายแกหญิงเลี้ยวๆแลดูในกระหญิงเห็นงามเท่าก็รับรองตามความคดีว่าตาทานทั้งสองจะปานีฉันจริงๆใสฉันจะขอลาพาหล่อนไปในวันนี้ส่วนพระมนาทั้งสองสีก็ยินยอมไม่หามพรามเท่าก็ราสกุลพรามลงจากเรือนมีท่านนานพาอมิตตาไปสู่บ้านทุนวิทย์อยู่รวมปีลมสมสนิทเสน่หาตามโลกธรรมดานั้นแลอามิตนาตาดายอดนารีเมื่อได้สามีออดเท้าชรานานางคมมาคืนกลืนน้ำตาละปะชนละละนาหลังไหลนองเงียเสแรงเราหวังได้ตั้งใจไว้ก็แม้จะเป็นคุณนายก็มีกรรมมาสนองมาได้ผัวแก่นะแย่เป็นกองเป็นเมียขาทาทองอ่อเท่าชลาละมาได้ผัวแก่ต้องจำใจอย่าชดใช้กรรมที่พ่อแม่ทำนะอนาถาไปเป็นเมียเท่าว่าไม่เข้าท่าต้องทนไปจนกว่าจะสิ้นกรรมอยู่ไปไม่นานนะแม้มันคงจะตายนะก็แลดูกายมันจะแก่ละอาการแม้จะเมียผัวใหม่เรื่องชายงามมาคู่รักมากรามที่เขารอนนะมาได้ผัวแก่นนะมาได้ผัวแก่นนะแม่เอวากลมดูว่ามันนะไม่สมนะกันเลยเนาะเหมือนกินนะบวบต้มนะมันคมติดคอรูปร่างไม่ลอมนะกลืนไม่ลงนางถือห่อผ้าล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 ังเดลาตามหลังชูชกไหลหลงแกถือไม้เท้านะเดินเก่าทงทงตาเท้าหลังกงก้าวขาเดินกลางอามิตนาตาดานแข็งใจเดินละหกละเฮือนน้ำตาลังชูชกเหลียวหน้ามาปลอบนางแกจึงหยุดยั้งปลอบพันระยาเป็นไรเหล่าน้องจึงร้องไห้เจ้าอย่าเสียใจไปเลยหล่อนจ๋าเอาแต่ชาแต่อื่นนะเขาแห่ยายมานะยักคิ้วเหลียวตา
ข้าปอบเมียตนอามิตนาตาดาวะคนดานนาตัวข้ารำคาญถอยไปให้พ้นอย่าเข้ามาขวางที่กลางถนนประเดี๋ยวจะโดนจงระวังให้ดีจูชกเข้าชิดสะกิดกายเจ้าเดินไม่ไหวก็มาขี่หลังพี่มาเถิดแม่มาเออนาอย่าช้าทีนะถึงแก่หลายปีนะพี่จะวิ่งให้เปลวชูชกทำท่าเดินขาทางเข้าไปแอบข้างพรางยักษ์คิ้วออเท่าชลายกขาแขนปิวยืนหอบซี่โครงหิ้วเห็นซี่โครงบานอันเยตารุณาพระมนาอันว่าพรามทั้งหลายหนุ่มหนุ่มในบ้านนั้นเสียจะชมชายจะมาผู้ดีและผู้อยากนี่นักนายอาจารย์สัมปติงที่สว่างครั้นได้เห็นเจ้าอมิตาดาเด็กดาลุนีมีวัตจริยาดีรู้ปฏิบัติทุกสิ่งสารพัดจะบำเลอเท่าชะลาครั้นคิดถึงเมียของตนขึ้นมามันให้หมกมุ่นไอ้บางก็หืดหัดหุ่นหันหวนเฮมาไอ้บางก็เดินแดกดาเดือดพิโลดต่างคนต่างก็โกรธกรากมาสู่เรือนเสียงสะทกสะท้านสะเทือนนั้นหนักหนาตีเมียกันนั้นเช้าชาอึกระทึกไปทางบ้านไอ้บ้านก็โกรธงุนงานเงื่อศอกภาริยาโยนตัดเช่นตีไอ้บ้านก็ขู่ตะคอกขบเขี้ยวฟันบางก็ทำหึกหักหุนหันหวนเข้าจับมาอายบางก็วิ่งเวียนลายเล่นอึ้งคะนึงบางก็มัดมือขึงแขวนไว้กับคือบางก็หัดหึดหือหักสีฟ้าบางก็ร้องสำราพิไรลำว่าบางก็ดุเดือดด่าคู่เคี้ยวเค้นว่าอีชาติชั่วอีเสียเช่นชาติมันไม่ดีอายะอมิตตาปนาส่วนนางทองอมิตดานี่ใครเขาจะสอนสั่งมหาลกาพรามนางได้ผัวแก่ยังแต่ว่าจะตายสัมมาปฏิชาคีแต่ว่าความดีของแม่แกนี่มากมายมันปฏิบัติผัวถึงรูปร่างของแม่แกก็ไม่ชั่วเชิดกว่าเองสักสิบเท่าเก่งประมาทจะถาเองเอ้ยกะไรเลยประมาทเราช่างไม่เกรงกลัวหรือเองสำคัญว่ากูเป็นผัวหรือว่าเป็นข้าหรือว่าเองช่วยกูมาสักกี่ช่างเองเอ้ยอะไรเลยจะคิดดูมั่งก็เป็นไรกว่ากูจะได้มึงมาเป็นเมียทั้งทุนก็สิ้นสอดก็สู่เสียเสร็จสิ้นทุกอย่างทั้งเครื่องขันมาขอห้างกูก็หามานี่เสร็จสับควรหรือมึงมาลามลวนกับสำรากไม่อยากกลัวจะรู้จักปฏิบัติผู้แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่มีอียิ่งเยียงอย่างนี้มันไม่รู้อายชอบแต่ว่าจะจับจูมือมันไปขายให้มันอายเขาสินทางบ้านให้เขาใช้กรากรำกระทำการนี่จงหนักหนาแล้วจึงค่อยไปถ่ายถอนมันออกมาต่อเมื่อภายหลัง
นั่นแหละมันจึงจะรู้เข้ามังไอ้ที่สำนึกยากกูคิดแล้วก็ใครจะกำจัดจากออกไปเสียให้พ้นหาเมียเอาใหม่อีกสักคนให้มันงามพ้นไปกว่าพื่นให้มันเหมือนหนึ่งนวลนางนองเจ้าทองอมิตดังอันเป็นเมียเฒ่าชราหญิงทั้งหลายที่เป็นอย่างกันก็นั้นนะมากมายหมดทุกเรือนครั้นว่าผัวเขาปีเตือนเขาตั้งใจจะให้ดีกับเดือดโดดโลดนี้ลงจากเรือนไปหาพวกเราเพื่อนทุกทวนหน้าโลธรรมานายร้องไห้เช็ดน้ำตาเข้าหากันมันให้แค้นขบฟันทบกระเมนมันหมดทุกคนบางก็เที่ยวเสือกส้นสื่อข่าวกันว่าข้างเรานี่มันเป็นกันนั้นข้างท่านมันเป็นกันนี้หรือว่าข้างของเองมันดีสงบอยู่แต่ว่าข้างของกูนี่มันเป็นกันนานเองอย่าว่าไปเลยมันก็เหมือนกันมันให้เกิดกุลีลันสนานไปแล้วสิ้นทั้งบ้านวันนี้มันช่างร้ายลุกรานล้อมันไม่ติดหรือว่ามันไปยัดหายาพิษอะไรเข้าไปเราไม่รู้มันได้มันจึงร้ายขึ้นจริงจังนี่เราจะนิ่งเสียระลึกหาอีชาวเราทางนี้ก็พอคายลาเอาพออีสาเอาสามสามสะเสบานหัวเราจึงรกรานร้ายขึ้นทิ้งเพียงนี้จำเราจะเล่นมันเสียสักทีแต่ว่าจะเล่นมันที่ไหนดีนาทีติดท้ายที่สุดอย่าเลยนะเราจะไปซุ่มซ้อนอยู่ที่ท่านานอีอามิตดามันมาเวลาเย็นเราจะเล่นเอาเสียให้ยางคำรำเอาเสียให้สินตำราจะประดังแดกนาว่ามันเสียให้เจ็บแม่เสือจะลองเล็บเล่นแล้วในวันนี้จะพี่ไรเรรำเอาเสียให้สิ้นโกรธถ้ามันโกรธเราจะกรูเขาคราถ้ามันด่าเราจะดื้อเขาเดียงถ้ามันเถียงเราจะถูเขาทองถ้ามันร้องเราจะราเขารอถ้ามันต่อเราจะตามเขาตบถ้ามันสู้เราจะเอาเสียให้บัดซบซับให้หัวเป็นแสกเสียงใครเขาจะเอาเยี่ยงอย่างอีสนซุกอีสุกก่อนหามมันมาอยู่สักกี่วันขี่เดือนนี่มันจะมาตั้งเตือนต่อก่อความให้คุณไปทางบ้านถึงจะเสียเท่าไรก็ไม่คิดผิดก็ไปเป็นเมียตาราการไม่น้อยหน้าอิมัมหาคามาเมื่อมันทนมือทนด่าเราไม่ได้มันก็จะหนีเราไปเสียจากบ้านผัวกับเราก็จะคอยสำราญเหมือนดังเคยแต่การก่อนนั้นแล้ว
ันว่าหญิงทั้งหลายที่ล้วนเหล่าใจร้านร้อนรามานาทีอุตกหาริยาที่คอยท่าเจ้าอยู่ที่ท่านามครั้นเห็นอมิตาดาแล้วก็ลายล้อมกันเข้ามาหาบางก็ร้องว่าเข้าเถิดสีเวยะเข้าเถิดสีวางเองเข้าข้างซ้ายนี่ข้าจะไปข้างขวางเองล้อมข้างหน้านี่ข้าจะล้อมข้างหลังโดยลาลาอาอาลาลังก็ลอกล่อลุกเล็กไอ้บางก็ยาวก็ยวนไอ้บางก็ควรก็หยิกซอกแทรกสุกซิกไอ้บางก็หยิกเข้าสายยาบางเต้นหยับหยับบางหยิกมับมือไวอมิตาดาลองไว้ตายแล้ววะบางขวันบางชกไอ้บางทาลกพานุงดูอีหนังตั้งนุงข้างหลังข้างหน้าน่ะเจ้าปิดน่ะเจ้าป้องปากคอร้องว่าบางคนน่ะร้องด่าน่ะอีคนน่ะจันทานน่ะบางส่งภาษาน่ะบางด่าเสียเสียอีคนไม่ดีอีด่าน่ะด่านน่ะกระทบกระแทกแดกด่าดูดันน่ะเฮ้ยไปเอาว่าเปียปานอีคนน่ะกาเลียหาผัวไม่ได้กันหรือไงเราแม่ดาผัวเองน่ะพับผ่าหน้าเหมือนผีกายสั่นงันงกไอชัวชกกาเลียนั่นนั่งคนน่ะไม่ดีเขาไม่เอ็นดูจะหาให้ไม่เอาไม่แล้วแม่ดาที่แก่เลยฟ้ามันแก่งกว่าปู่ว่ามันไม่เข้าท่าดูสิมันน่าปู่ทูว่าดูแก่งกว่าปู่นั่งคนน่ะอัปเปรียเมื่อยามยอกเย้าว่ามันเข้ามาอยู่ว่ามองเห็นนั้นน่าผัวมันดังน่าผีน่าเหี่ยวฟันหักไม่อยากคลุกคลีหัวร้องอย่างดีแล้วก็มีแต่เหงือกแดงแดงพ่อแม่ของเจ้าเขาคงเกรงใจเกรงเสือกเกรงใสไกลไกลเสแสงให้ได้หัวดีแล้วก็มีแต่เหงือกแดงแดงจึงแข็งตบแต่งกับไอ้เท่าเจียนตายจะหาให้ไม่เอาไม่แล้วแม่ดาพวกกูจะหาเอามาให้เอาสักห้าหกคนไม่อับจนใจอย่าอยู่ไปทำไมกับไอ้เท่ากาเมจงไปเถิดไปอย่าได้มาป้องนรูปร่างนางน้องก็มันยังเมียเสนียนทำทานอุทิศไม่อยากคิดทายเทไอ้เท่าเอเตระประเดี๋ยวมันก็ตายถ้าแม่นไม่ไปคงได้เห็นดีเดี๋ยวแม่จะตบเดี๋ยวแม่จะตีรวมพวกเนื้อตายถ้ามึงรักตัวกลัวความตายมึงจงรีบไปเถิดนางคนอับปลีนั่นแหละฝ่ายนางอมิตาดาถึงเวลาที่นางไปตักน้ำเป็นกิจวัตรประจำวันที่นางเคยปฏิบัตินางก็ถือหม้อสำหรับตักน้ำตรงไปสู่ท่าไม่รู้ว่าเขาคอยจะลุมกันเยาะเย้ยด่าว่าให้อับอายพวกหญิงใจร้ายที่คอยดักอยู่ที่ท่าน้ำพอเห็นนางเข้าจึงพากันเล่นเร็วเข
ข้าลุมล้อมทั้งซ้ายขวาทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังบ้างก็ตรงเข้าหยิกถึงทะมึงตาเยาะเย้ยว่าหาเฮ้ยเหวยเจ้าอมิตดาทำไมเจ้าจึงตะกะกาลีไม่เข้าเรื่องให้เปลืองตัวมามีผัวรุ่นราวคราวกับปู่ของตัวเองเช่นนี้หรือว่าเจ้าทำไม่ดีพ่อแม่พี่น้องของเจ้าเขาพากันโกรธเคืองเกลียดชังหวังจะให้พ้นไปจากอกจึงแกล้งเสือกใส่ไล่ส่งให้มาเป็นเมียของไอ้เท่าชูชกสกปรกเที่ยวขอทานเองช่างอยู่กับมันได้ไม่ลำคาญขัดข้องขวยเขินด้วยผัวแก่เมื่อยามสบายจะชายตาแลดูเล่ดังลิงหลอกเห็นหน้าชังถ้าเองไม่หน้าด้านอายเหนียมคิดดูบ้างกูว่าตายเสียยังดีกว่าอยู่เป็นคนมันไม่เหมือนอยู่เป็นคู่ครองของไอ้เท่าทรคนที่เขาชิงชังทุกท่วนหน้าตัวเจ้าสิกโสภาสง่างามทั้งยังสาวแซ่แรกด้นดารุณียังจะหาผัวดีๆได้อีกมากนะอย่ามามัวหลงรักไอ้เท่าจันไรให้ทนทุกขเวทนาแม่จงหนีไปมีผัวใหม่เสียดีกว่าเชื่อพี่เถิดนะเจ้าแม่จะมาด้านดื้อดึงถึงคงเปล่าให้เขามาแดกด่าแบกความอายไม่ขายหน้าหรือแม่จะมาเป็นกระสือเสียพงแม่จะมาหลงรักดงนี่หรือกว่าเหย้าแม่จะมารักหาวนี่หรือกว่าผมจะมารักลมนี่หรือกว่าน้ำจะมารักถ้ำนี่หรือกว่าเรือนจะมารักเดือนนี่หรือกว่าตะวันจะมาหลงรักไอ้เท่าอาถรรพ์ยิ่งกว่าตัวเองหนีไปเสียเถิดฟังพี่ว่านางอมิตดาได้ฟังนางพระมณีทั้งหลายพากันด่าว่าเยาะเย้ยต่างๆนานาดังนั้นนางก็หุนหันหิ้วหม้อเปล่ากลับบ้านด้วยความเจ็บแค้นแสนรำคาญใจร้องไห้มือเช็ดน้ำตาฝ่ายเท่าชูโชคชลานั่งคอยท่าอยู่ที่บันไดเห็นนางร้องไห้สะอื้นสะอื้นกลับมาจึงถามว่าเป็นอะไรจึงร้องไห้สะอื้นสะอื้นเช่นนี้หรือว่าน้องรักของพี่ไปลื่นล้มลงหรือว่าน้ำมันหนักนักจงรีบส่งขึ้นมาให้พี่เท่านี้รับเถิดนางกำลังโกรธก็เกิดบันดาลโทสะกระทืบเท้าสะเทือนสะท้านพูดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปกูจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นข้าวก็จะไม่หุงฟืนก็จะไม่หักน้ำก็จะไม่ไปตักทั้งผักก็จะไม่ไปหาอีพวกพรามณีบ้านนี้มาร้ายกาจนักหนามันดักดาว่ากูอยู่ที่ท่าน้ำกูจะได้มันว่าอะไรสักคำหนึ่งก็ไม่ได้มีกูแค้นแต่ว่ามันว่ากูนี้ว่าอีจำใจอีจับเจ้าอีจำจนจำเป็นมามีผัวแก่แทบจะมาเป็นปู่ของตัวก็ว่าได้กูอายเขาเสียนี่จริงๆแทบจะนิ่งกั้นใจให้ตายไปเสียก็ว่าได้เออมันมีเหตุเป็นไปเท่านั้นดอกหรือแม่เจ้าอมิตดาของพี่เอ๋ยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าไม่ต้องทำการงานอะไรทั้งนั้นตามใจเจ้าเถิดนะพี่เท่านี้จะทำให้ทุกสิ่งประการขอให้น้องจงอยู่กับบ้านเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของพี่เท่าเพียงพอพี่จะขอตักน้ำตำข้าวหอบหามาเลี้ยงเจ้าแม่อย่าได้โศกเศร้าให้เสียนวลไม่ควรว่าอย่างนี้นะพราหมณ์เอ๋ยวงศาคณาญาติของกูไม่เคยใช้ผัวเยี่ยงอย่างทาสให้ผิดโบราณประเพณีถ้ารักกูนี้จริงๆก็จงไปหาข้าทาสชายหญิงมาให้กูช่วงใช้ถ้าไม่ไปหามาก็อย่าหมายใจว่ากูจะยอมอยู่ร่วมด้วยเลยเทวตาวิกหิตาเทพพยดาเจ้าที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูพระเวสสันดรได้เข้าสังหรณ์ตนใจให้นางอมิตดารู้เรื่องพระเวสสันดรหมดสิ้นที่ท่วนทุกประการเพื่อจะได้ทรงบำเพ็ญปิยปุตตทานบริจาคอันยอดยากที่จะทำได้นางจึงพูดว่ามาใกล้ๆกูเถิดพราหมณ์เอ๋ยกูจะเล่าให้ฟังรู้แล้วอย่าทำเสียงดังให้แพร่งพรายจนรู้ถึงหูคนอื่นกูขอยืนยันว่ากูรู้มานี้จริงๆว่าพระจอมนราพิสุทธิ์เวสสันดรแห่งนครศรีพีได้พระราชทานช้างต้นมงคลหัตถีชาวเมืองศรีพีเขาพากันโกรธเคืองกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้นิรเทศไปอยู่เขาคีรยวงกตพระนางมัสีกับพระราชโอรสธิดาชาลีกันหาได้ตามเสด็จไปอยู่ด้วยขอให้พี่เท่าเรียบฉวยโอกาสเดินล้อลับตัดดงไปทูลขอเอาพระหน่อน้อยสองกุมารมาให้กูใช้สอยกูก็จะมีหน้าตาเลิศลอยมีชื่อลือกระเดืองเรื่องลือว่าเป็นเจ้าจอมหม่อมแม่อมิตดาถ้าพี่เท่าไม่ไปตามกูว่าก็จงอย่าได้หมายเลยว่ากูจะอยู่ร่วมชายคาแม้เท่าจะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยินยอมผ่อนผันให้ชูชกก็อัดอั้นตันใจด้วยหลงไหลรักใคร่นางอมิตดากลัวว่านางจะเร่ไปคบชายอื่น
ให้ขมขื่นหัวใจเท่าชูชกก็รับอาสาว่าจะไปขอให้นางจัดแจงเครื่องเสบียงกลางสำหรับเดินทางให้โดยทันทีสากิดปังป่าทั้งอย่างปฏิญญาเทตวาวันนั้นนางอมิตดาสาวสีเมื่อจะแต่งเสบียงกลางให้ทัชชีไปทางไกลอ้อเถาสร้างสิ่งใดเจ้าก็ทำได้สิ่งนั้นทุกสิ่งสั้นเสร็จสับสำหรับจะเดินทางทั้งลูกเดือยข้าวฟ่างต่างๆมาอย่างเดียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเมาข้าวพองเป็นของเดินป่าทั่วงาซาคูข้าวตูข้าวตากรากแรกใหม่น้อยที่ใส่น้ำอ้อยอร่อยดีรำน้ำผึ้งหวานฉ่ำน้ำตาลหวานเชื่อยเน็ดเหนื่อยแก่ร้อนพ่อนลงทุ่งไทยยัดใส่ยามละวะหนักหนาสับซ้อนที่ไหนกินก่อนผ่อนไว้ข้างบนที่ไหนเมื่อจนจะกินกลางทางจัดไว้ข้างล่างตั้งตั้งสารพัดพรามนาสารโอยเทศีจึงบอกแกทันตาพระอามว่าเสบียงเครื่องยามก็พร้อมเสร็จอยู่ทันทีจะไปก็ไปเสียเดี๋ยวนี้เร็วๆเข้าอย่าอยู่อายคนอื่นมันรู้มันจะจู่ไปเสียก่อนจะเสียทนเสียร้อนข้าวของเครื่องเสบียงกินสิ้นเสียเปล่าโซเคหัตตุปรัตถานังกตวายฝ่ายอเถาทริธาทริทกให้คิดวิตกภวะภวังด้วยอมิตตายังตัวสิจะไปชักชี้หมายไว้ใจด้วยเคหะเกล้าคลำคลาส่วนโซเซอ้อนโอเอเอียงโอนเอ็นกลัวจะเคลนคลื่นคลอมลงโยให้ตรงการมายันคำจันทันจุนจ่องไว้เกล้ากรอนใจสี่ครุคระมุ่งจะจะจากห่างๆแร่ข้างล่างลงตลอดฟ้าขึ้นล่างคาครอบจากลบกงคงกอบกดฉีดกรอบพาไม้ครอบกล่อมอกไก่ไม้ข่างควายแควะเป็นโลสอดเสียบรู้เหน่นขั้นขัดปั่นลมนัดหายหักห้อยกบถูย้อยยกแคร่คราจวดจัดจากให้ให้ห่างฟ้าหนาต่างแต่งให้มิดลองทุนปิดปกสีฝากต้องหงอดคราเคลียกรัดลึงเตาหม้อขัดคำครึ่งครั้งตวารังปฏิสังขฤตวาจากตอกมามัดเป็นเกลียวผูกแน่นเหนียวน้วงประตูห่วงหิวหูชูชักชิดปิดมืดมิดไม่เห็นห่างใส่กรอนกลางกลัดเน็บแนมลิ่มเสียบแทงซ้ำให้ชิดไม่เคยปิดยาพักเปิดเท้าถีบเธอทุกแม่ลืนบันไดขึ้นขันชะเนาะมันมอเจาะจ่องจุนชานทำโดนลานหนุนนี่เสร็จกอบสะเก็ดกวาดพ่องแผ่วทำเดือนแล้วแหล่นเขาป่าทารุณิอาหาริตวาเที่ยวหักหาหอบฟื้นแห้งได้พ่อแรงหลวมรัดเกียวแบกถอดเดียวเดินดุมดิงถึงถอดทิ้งแถบเตาไฟจัดแจงไห่ไม่หยุดยั้งคาเตนะอุตกังอาหาริตวาช่วยหมอมาหมุนตักน้ำเดินพริพร้ำมาพร้อยๆสาภาภาชนานิปูเรตวาใส่ภาชนะน้อยหนอกในเรือนไม่ต้องเตือนไห่หยุดพักเติมเต็มตักจนสิ้นหมดตาประสักเวสังสมาธยิตวาเป็นดาบทเบียงบายเพียดโยคีเวทหวังพ้นภัยไปทางไกลเกลือกันดานเชียงบาซ้ายสอดสังวานเตรียมครบการเขื่องไสยศาสตร์รามานิงโอวทิตวาเท่าจึงให้โอวาทสั่งสอนนางอมิตดาวาพัทธิโดกรเจ้าผู้มีผิวหน้าอันเจริญอิโตปัทายะแม่เอ๋ยตั้งแต่นี้พี่จะห่างเหินไปจากเจ้าแม่จงอยู่กับเย้านะเฝ้าอยู่แต่กับเลือนอย่าเที่ยวพูดจะขอเพื่อนจะเสียตัว
อันชาติเช่นชายชั่วมันมักจะหยอกเอิญถ้ามันจะกรีดกระอายเคลื่อนกระแอมแอบเข้ามาเกี่ยวพานแม่อย่าได้สามานด้วยวาจามันจะตามถอยคำเข้ามาผสมประสานเกลือกเยี่ยมันสาทานเจ้าจะอดสูคอยก้มหน้าตามตาอยู่แต่ในขี้หาวิกาเลียมานิคามีคำเหิดผิดเวลาอย่าลงลางปิดประตูหน้าต่างขึ้นบันไดทางริมกรอนสลักสายให้แน่นแฟนถ้ามาดแมนมันจะกระแอมแอบเข้ามาแม่อย่าได้พูดจาทักทายมันจะรู้แยบคายว่าพี่ไม่อยู่อันนักเลงเจ้าชู้นั้นแยบคายมันมีมากที่จะพูดแล้วก็หวานแต่ลาตลอดปลายทำเป็นพระเพลยปลายเข้ามาแอบอิงทำเป็นที่เล่นที่จริงมายิ้มแย้มทำเป็นสนิทสนมเหน็บแนมน้อมตัวเข้าไปใครไม่รู้เชิงชายก็ตายใจหลงไปด้วยมันก็จะเลื่อยลอยเลียบจนสิ้นตัวอันเมียงามกว่าผัวนี่มากในความเดือดร้อนเจ้าจงฟังคำพี่สั่งสอนให้โอวาทอัปมาตาแม่เอ๋ยจงอย่าประมาทมาระวังตัวของเจ้าอย่าวะมามาอาคมนาตาพี่เฒ่าจะกลับมาจากอลันลาปานโนฝ่ายเท่าชลาสั่งสอนนางอมิตดาแล้วก็ยิ่งอะไรรักนางเป็นนักหนาด้วยว่าจะต้องพัดภาคจากปลายไกตาเป็นเวลาช้านานจะได้กลับมาบ้างหรือไม่ก็ไม่รู้เลยโอ้อกเอ๋ยเป็นเวรกรรมของกูนี้จริงๆต้องมาทอดทิ้งนางไว้ให้ห่างกายพรานก็เกิดลางลายว่าจะไปตายไม่ได้กลับมาเท่าชูชกชลาก็ตื่นตันใจร้องไห้ร่ำรานางอมิตดาจำแรงแปลงเพศเป็นพรามพุทธาเท่าผู้ทรงศีลบำเพ็ญพจน์เพื่อจะปลดเปลื้องอันตรายเรื่องร้ายในการเดินป่าแล้วก็ยกย่ามเสบียงกลางขึ้นสะพายบ่าลงจากบ้านตัดอกตัดใจออกเดินทางเลาะลัดตัดลงไปเมืองสีพีขาดฉันตัวตัวตาติตัวตาอีตาหัวดาดุมดาหัวสันโดดเดินยกยามใหญ่สะพายเพอเอิญดาดุมมาเดินตามแนวพนันเท้าย่องกรอบนั่งเสียงกรอบเกลียบเย็น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 ยาเยียบถูกยอมยาข้าวดองสากเสียงปากสาขนลูกสาทัวอินนาสียกมือป้องตาแกก็มองคาเมนนาเท่าแทบเห็นด้วยความกลัวพี่มองคาเมนนาไม่เห็นมีชัวชกเชียตะแกก็รีบด่วนเดินพอถึงที่เปลี่ยวแกวิ่งปราดให้นึกอนาถในแนวเนิน
เท่าบุกรกระหกระเหินขึ้นส่วนเนินตะแกก็บุกบึงบางคำที่ไหนตะแกก็นอนที่นั้นนะเท่าอาทานนอนแรมทางเท่าร้อนตัวกลัวเสือสางนะขึ้นยอดยางตะแกก็ผัวเปลนอนนอนที่ไหนตะแกก็ให้ราเหียเท่าคิดถึงมีแม่มิ่งสมอนต้องจากเจ้ามาอุราราอุร้อนพอเคยได้นอนประคอนวลโอปานนันชนีแม่สีบัวโรยแม่คงจะโหยละหอยหวนนะแม่ช่างงามพร้อมแล้วก็ดูไม่พร้อมนะไม่อ้วนนะมันน่าเยียยวนนะหัวใจจริงนะเอาโจ้งทิ้งนะนั่นก็ทั้งทิ้งนะถ้าแม้นไม่ตายจะวางเอาไว้บนหิ้งเวลาจะนอนไม่ต้องประวิงเท่านี้ละจะวิ่งไปกราบทุกวันคิดถึงเมียเล่นเอานอนไม่หลับลุงเช้าว่าจะกลับเข้าในไพรสันชมนกชมไม้ในนารันเท่ารำพันเดินทางมาชราตาชูชกเที่ยวตายทางผู้คนที่สัญจรไปมาว่าท่านรู้หรือไม่ว่าเวลานี้สมเด็จพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนฝ่ายพวกชาวเมืองเมื่อได้ฟังก็พากันโกรธเคืองข้างแค้นเป็นยิ่งนักตวาดว่าไอ้เท่าถอยทรรักเอาแต่มักได้ไม่เกรงใจมีเลือกว่าสิ่งใดมึงก็ขอเอาไปจนหมดสิ้นมาขอกระทั่งพจนาคินฆ่าควรเมืองจนประชาชนก็พากันโกรธเคืองพากันสั่งให้นิรเทศพระองค์พลัดพรากจากไปประทับอยู่เขาวงกตเหตุไฉนไอ้เท่าจันไลใจคดจึงมาไต่ถามถึงพระองค์และก็พากันตรงเข้าถีบถองจนเท่าล้มลุกคุกคานลุกขึ้นก็รีบละละลานวิ่งหนีไปเขาก็ช่วยได้ไม้คอนก้อนดินพากันขว้างปาเท่าชลาก็หนีสุดชีวิตจนเตลิดถึงประตูป่าล่วงเข้าเขตแดนของเจตบุตรพันภัยฝูงสุนัขของนายเจตบุตรก็วิ่งไล่เข้าล้อมเป็นวงเท่าก็วิ่งหนีตรงขึ้นไปนั่งบนข้าคบไม้ร่ำไห้รำพันถึงพระคุณของพระเวสสันดรฝ่ายวนปเนจรเจตบุตรได้ยินเสียงสุนัขไล่เห่าและเสียงโศกเศร้าคร่ำครวญหาพระเวสสันดรดังนั้นก็เขามีขมันมือถือหน้าไม้วิ่งมาดูเห็นชูชกกำลังตื่นตระหนกตกใจจึงตวาดสำทับไปว่าอุ้มีอุ้มีไอ้เท่าโวเวเที่ยวขอทานทำไมมึงจึงอาจหารเข้ามาถึงนี่มึงร้องไห้ค่ำควรวญหาพระเวสสันดรด้วยมีประสงค์สิ่งใดถ้ากูปล่อยให้มึงเข้าไปถึงที่ไม่พระมเหสีก็ต้องเป็นสองกุมารกุมารีเป็นแน่แท้ที่มึงจะต้องอาจองเข้าทูลขอเอาพระจอมเจ้าเจตราชก็จะเอาผิดแก่กูเป็นแน่นอนกูจะต้องเข็นข้ามึงให้ม้วยมอนเสียก่อนจึงจะปล่อยให้มึงเข้าไปได้พรางก็เท้าหน่วงหน้าไม้ขึ้นในทันใดชูชกก็ตกใจเป็นที่สุดคิดหาทางที่จะเอาชีวิตรอดปลอดภัยจึงเรียบร้องทักออกไปว่าหยุดก่อนช้าก่อนพ่อจิตบุตรพเนจรก็เลยช่างไม่คิดบ้างมาสำคัญผิดว่าตัวเรานี้เป็นคนต่ำต้อยน้อยวาสนาเที่ยวขอทานกูนี้เป็นพระมหาศาลรับราชการอยู่กับพระเจ้ากรุงสนชัยพระองค์ทรงตรัสใช้ให้เรานี่เป็นราชทูตไปกราบทูลพระเวสสันดรว่าบัดนี้ชาวเมืองสีพีเขาหายโกรธเคืองแล้วให้เรานี้ทูลเสด็จพระทูลกระหม่อมแก้วกลับคืนพระนครเจ้าไม่เคยรู้ประเพณีมีมาเก่าก่อนบ้างหรือใครฆ่าราชทูตที่ถือพระราชสารจะต้องโทษประหารชีวิตถึง7 ชั่วโคตร
แต่เรานี้ไม่โกรธเจ้าขอให้เจ้าจงบอกหนทางไปเขาวงกตแก่เราเมื่อได้เข้าไปเฝ้าแล้วเราก็จะกราบทูลว่าได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากเจ้าเป็นมกุเทศบอกหนทางให้เป็นผลสำเร็จแก่ราชกิจพระองค์ก็จะทรงประสิทธิ์ประสาทรางวัลความชอบให้แก่เจ้าเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งขึ้นไปเจตบุตรได้ฟังดังนั้นก็สำคัญว่าเป็นจริงจึงขอโทษและก็วิ่งไปจับสุนัขผูกร่ามไว้เชิญให้ชูชกลงมาจากต้นไม้เจตบุตรได้ยินเสียงกรักพริกกรักขิงของนางอมิตดาที่ใส่ให้มาเป็นเสบียงกลางดังกุกกักกุกกักจึงทักถามว่าเสียงอะไรล่ะท่านตาถ้าก็มู้สาวว่าเป็นเสียงกล่องใส่ตาพระราชสารเอ้าจงรับให้ดีๆเจตบุตรก็ทูลไว้เหนือศีรษะขณะที่รับลงมาถึงพื้นดินก็ปูผ้ารองวางไว้และก็กราบไหว้โชชกก็นึกกระยิมยิ้มย่องว่าต้องเอามันให้หนักมันดูร้ายนักให้มันกราบไหว้กรักพริกกรักขิงของแม่อมิตดาให้สาแก่ใจเจตบุตรพลานพลายต้อนรับปฏิบัติเท่าชราโชชกด้วยอาหารป่ามีเนื้อย่างจิ้มน้ำผึ้งและผลไม้ต่างๆพร้อมทั้งจัดแจงให้เป็นเสบียงเครื่องเดินทางเพิ่มเติมให้แก่โชชกชราด้วยประการและชนีโชชกะปะพังนิธิตังประดับด้วยพระคาถา79พระคาถาก็มีด้วยประการและชนี